เอได้ยินได้ยินเสียงพวกเขาลงอยู่นู่นดิโอ้ยนู่นค่ะแม่ดาวลุ่งแม่ดาวลุ่งกับเจ้าวาค่ะนู่นค่ะแม่ดาวลุ่งกับเจ้าวาวิ่งอยู่นู่นค่ะเห็นแต่วัวสงสัยจะตกใจวัวนะวัวเยอะเกินอ้าวโชว์ก็ร้องอยู่นี่วุ่นวายอยู่นี่แล้วโอ้ยลมแรงจังเลยลมจ้าลมจ้าแรงจังเลยไกลว่ะไกลดูหน้าลายครับผมจักรยานน้องดูหน้าลายครับจักรยานน้องเรือดูหน้านะครับดูหน้าเขาแบบฟินมากนะเต็มโจเลยครับผู้เดียวครับผมเต็มโจผู้เดียวเลยครับกินก่อนครับผมกินก่อนครับพักยกครับพักยกครับพักยกก่อนเหนื่อยครับเหนื่อยครับอยากกระไรครับมีรหัสด้วยนะครับตามตัวครับมีแบบเป็นความสุขที่ไม่ต้องบรรยายนะคะเอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องช่วยกันเรียบร้อยเลยไปแล้วค่ะไปแล้วหางชี้ไปเลยดูนะพ่อกับคุณแม่นะนู่นค่ะโอ้ไม่วาดฟินไม่วาดฟินทำต้นไม้หักกันแล้วนะคะตอนนี้ว่าง่ายเวอร์งามมีตัวเวอร์งามเอ้าตัวขันแม่วะเวอร์ล่ะโอ้ยโอ้ยเบิ่งบักลาเฮาเวอร์ล่ะเวอร์ก่อนงาเนี่ยฮะเวอร์ก่อนงาเห็นอะไรเลยวะกินค่ะกินกินเล่นเหนื่อยพักเหนื่อยแป๊บครับแม่โอ้โหดูนะดูนะว่างามโชคจะหมาปะเอ้ยงามกินก้อนนี่แม่กินก้อนยอดเขาคือหลายแท้เป็นตะแซบเนาะอะไรบอกว่าแซบไรครับแม่พาหลามาพี่ดูดูเด้อพามาสุมือเลยอาลาถึกใจครับอาลามากแบบนี้แหละมาค่ะมาค่ะก็ถ้าเราป่วยงามโชคนะงามโชคก็จะไปวิ่งไล่วัวเขานะคะแล้วก็จะแบบไปหักต้นไม้เขาเนาะเดี๋ยวก็แบบจะเสียค่าปรับอีกนะคะก็เลยต้องแบบว่าใส่ล็อกไว้ไม่ให้น้องไปไกลนะให้น้องกินบริเวณรอบตัวนี้แล้วก็แบบว่าถ้าหมดแล้วเราก็ต่อเชือกให้ยาวๆนะคะฟินเวอร์นะคะฟินเวอร์มากเลยอ่ะ
ดูแบบผมหน้ามาเขาแบบเริ่มยาวเริ่มงงกินแล้วค่ะตัวนี้เด็กอ้วนเริ่มเพิ่มพลังแล้วเสียงแม่ดาวรุ่งทะเลาะกับบัวค่ะโอ้ยเขามีแบบว่าพักเบรกยาวเลยอ่ะกินยาวอ่ะเล่นเหนื่อยเล่นเหนื่อยหนูเหนื่อยแล้วครับน่าเอ็นดูนะคะนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของพวกเราชาวช้างนะคะกินอย่างมีความสุขเลยนะงามงามชุกมีความสุขมากๆเลยนะคะได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะคะกินเล่นนะคะนอนมี3อย่างค่ะที่น้องงามชุกต้องทำนะกินนะกินแล้วก็เล่นแล้วก็นอนนะก็ฝากความน่ารักของน้องวังงามชุกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามในช่องงามโชคบักหลาว Family ของเรากันด้วยนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ